าแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของนักแสดงสาวรุ่นใหญ่อยู่ในวงการบันเทิงมาแล้วกว่า30ปีอย่างคุณแอนซิเรียมซึ่งเธอก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆหุ่นสวยเป๊ะอยู่ตลอดเวลาบ้านสวยหลังนี้ของคุณแอนซิเรียมและสามีชาวอังกฤษเลิศหรูอลังการมากๆเคยเปิดให้รายการตีท้ายครัวไปชมมาแล้วด้วยมีพื้นที่ใหญ่โตกว้างขวางอย่างกับคฤหาสน์โดยได้ตั้งอยู่ที่บางสะเรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่รวมไปถึงสนามเทนนิสและฟิตเนสอีกด้วยบนพื้นที่ที่ใหญ่โตขนาดนี้มีบ้านหลายหลังตั้งอยู่รวมกันโดยได้ตกแต่งเป็นสไตล์รีสอร์ทร่มรื่นเอามากๆมีต้นไม้น้อยใหญ่นานาพันธุ์ปลูกเอาไว้เต็มบ้านซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เธอและสามีใช้พักอาศัยอยู่เองและเปิดให้คนทั่วไปมาเช่าอีกด้วยบ้านหลังที่ใช้พักส่วนตัวของเธอนั้นแยกออกมาอีกหลังภายในบ้านมีห้องทำงานข้าวของจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตกแต่งแบบเรียบง่ายใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งหมดต่อมาเป็นห้องนอนมีความโล่งสบายตกแต่งตามสไตล์รีสอร์ทมีความเรียบหรูแบบห้องพักตามรีสอร์ท5ดาวคุณแอนเคยเผยไว้ว่าคุณจัสตินสามีชาวอังกฤษของเธอเป็นคนเจ้าระเบียบทั้งทำที่นอนเองตั้งแต่ตอนอยู่อังกฤษแล้วไม่ว่าจะเก็บที่นอนอะไรต่างๆก็เป๊ะมากเวลาที่คุณแอนปูเตียงไม่ตึงเขาก็จะสอนด้วยส่วนแม่บ้านที่อยู่กับคุณแอนมา30ปียังบอกเลยว่าไม่เคยเห็นใครที่ทำที่นอนได้ดีกว่าเขาไม่เพียงแค่นี้ยังมีพื้นที่สวนที่ตกแต่งอย่างสวยงามไว้ให้พักผ่อนกินลมชมวิวรวมไปถึงสวนผักที่เธอได้ปลูกและดูแลเองด้วยคุณแอนยังเคยเผยถึงความรักกับสามีด้วยว่าเธอและเขาอายุห่างกัน10ปีโดยพบรักกันที่บ้านหลังนี้สามีของเธอทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่เขามีบ้านที่นี่แล้วคุณแอนมาเที่ยวมาเช่าบ้านที่นี่แล้ววันสุดท้ายที่กำลังจะกลับพอดีเขาจึงขอเลี้ยงข้าวคุณแอนจึงบอกว่าเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จึงให้เพื่อนช่วยแปลให้คุณแอนบอกว่าเธอพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเขาจึงบอกว่าถ้าไปเที่ยวกับเขา6เดือนรับรองเก่งเลยในตอนนั้นคุณแอนก็รู้สึกโกรธที่มาดูถูกเธอและก็ไม่อยากคบด้วยแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วความรักของทุกคนอาจไม่เหมือนกันค่อยๆปรับเข้าหากันปกติแล้วคุณแอนกับสามีก็ไม่ค่อยทะเลาะกันถ้าคุณแอนงอนสามีก็จะให้มานั่งคุยกันให้รู้เรื่องไปเลยในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ